พักให้มันเร็วๆเลยสะดุ้งน้ำมันสะดุ้งทำไมแพ้แพ้แพ้สะดุ้งทำไมแพ้พูดอะไรไม่รู้เรื่องกี่ปีแล้วยี่สิบเก้าปีได้ไม่ถึงหึงเธอนี่จำอะไรไม่ได้เลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะมิชชัยแฟมิลี่มาแล้วครับค่ะถ้ามิชชัยแฟมิลี่ทำไงกูไม่คิดอ่ะไม่บอกล่วงหน้าเตรียมไม่ทันเอาไม่เอาแล้วเข้าใจไหมมิจะทำอะไรก็ทำไม่ได้นะคนเดี๋ยววันนี้จะทำกับข้าวใช่ป่ะใช่ค่ะทำกับข้าวนะครับสองคนสามีภรรยาตายายเดี๋ยวก็จะมีคนมาช่วยกันชิมว่าฝีมือจะรอดไหมผมว่าน้องๆบอกไว้แล้วว่าลูกๆบอกไว้แล้วว่าพ่อทำได้แต่อยากให้แม่ทำแม่ก็ทำได้วิวิวิวันนี้ทำอะไรไข่ลูกเขยไข่ลูกเขยนะพูดผิดอ่ะไม่ใช่ไข่ลูกเขยอะไรอ่ะไข่เซอร์ไพรส์สิทำไมเป็นไข่เซอร์ไพรส์อยู่บ้านคุณก็ต้องเป็นไข่เซอร์ไพรส์ไข่สะพ้ายนะคะคุณแม่อะเดี๋ยวสะพ้ายจะทำให้ทานนะคะไข่สะพ้ายเป็นไข่ลูกเขยดิขอโซโลแกนดีๆหน่อยได้ค่ะถึงไข่ลูกเขยสีดำแต่ใจคนทำสีชมพูปุ๊บปุ๊บอะไรนะไข่ลูกเขยถึงจะดำแต่ใจคนทำสีชมพูไข่ลูกเขยสีดำแต่ใจคนทำก็สีดำเหมือนเดิมนะเอ้ยไม่ใช่สีชมพูนี่ๆนั่นแน่เขามีตัวโลแกนแล้วที่นี่อกไก่ยังต้องหมักแต่ถ้าอกหักเนี่ยต้องหาคนใหม่นี่แน่ไว้ด้วยนี่แน่กาหรือนี่แน่ไอ้นี่มันบอกไปทำมาปะไอ้นี่มันบอกของมันสโลแกนทั้งคู่เลยมันบอกแชมป์บอกไปทำอาหารป่ะถ้าตอนแรกนะคะเราต้องปอกไข่ก่อนใช่ไหมใช่ไหมเธอไปได้ได้ไว้ไว้อยู่ทำไมต้องปอกไข่ก่อนรู้ป่ะรู้ค่ะเพราะอะไรเอาไปทอดทอดให้มันดำดำไม่เห็นยากเลยพี่เอถามได้ไม่ใช่ปอกให้ปอกทิ้งไว้ให้ไข่มันแห้งแล้วเดี๋ยวว่าไปทอดน่ะถ้าเกิดว่าไข่มันไม่แห้งอ่ะน้ำมันกระเด็นเนี่ยแชมป์เนี่ยนี่ทำโทษอย่างหนักเฮ้ยแล้วมันแปะนี่ไงเดี๋ยวมันทอดไม่ได้ลืมล้างมือนี่หว่าไม่ได้ลูกค่อยๆแกะเอามานี่ไอ้ยะพี่แชมป์อะทำเป็นครั้งที่เท่าไหร่ลูกเนี่ยครั้งสามได้สามแต่รอบสิบปีได้นะเนี่ยสิบปีทำครั้งหนึ่งจะเวียนไปทำครั้งหนึ่งฮะฮะกี่ปีแล้วยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าปีได้ไม่ถึงถึงเธอนี่จำอะไรไม่ได้เลยอยู่กันตั้งแต่วันที่เท่าไหร่จำได้ไหมที่อยู่ด้วยกันอ่ะที่ย้ายบ้านอ่ะนะเธอย้ายบ้านมีบ้านฉันอ่ะแชมป์ดูไว้เป็นตัวอย่างนะลูกอันนี้เรื่องจริงเลยนะเธอย้ายบ้านมันจำแบบว่าจำละเอียดละออมากนะลูกไอ้สิ่งเล็กๆน้อยๆลูกที่ไม่ควรจำมันจำมากเลยนะมันก็ดีแล้วจำได้อะดีกว่าจำไม่ได้เธอจำได้ไหมเธอจำได้ไหมจำได้อ้าววันที่อะไรจำเธอได้โอ้ไม่ใช่เธอจำไม่ได้เธอไม่เคยจำอะไรได้ทุกอย่างมีคนกระซิบมาเขาบอกว่าพ่ออย่าจำสลับคนก็พอถูกต้องเลยบอกมาไข่ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะนึกก่อนก็เดี๋ยวไข่ทอดไข่ครับคะโอเคไข่นะคะรอน้ำมันเดือดนะคะแล้วก็หย่อนไข่ลงไปไม่เห็นไข่ดำเลยไข่ขาวรอแป๊บนึงค่ะจะทำให้ดูเธอนี่นะเธอทำไมทำเองฉันทำไมเนี่ยอันนี้ไข่ลูกทำเสียเราต้องกินนะคะเพื่อให้กำลังใจลูกอันนี้กระเด็นแน่ๆเลยนี่นะแล้วก็รีนะไม่ค่อยสักแป๊บนึงตากล้องหิวติดท่าดูหอไม่เคยได้กินฝีมือแม่มานานเดี๋ยวพี่ทำให้ใส่ถุงกินหอด้วยนะลูกโอ้นวลเพราะว่าถ้าไม่ได้ลองเพลงแต่ได้เมียแก่ทราบใช่ป่ะ
ได้แล้วมันผ่านไปแล้วได้แล้วแกปีนี้แชมป์ร้องดิแชมป์ร้องดิไม่ร้องนะแชมป์ตะก้องกับน้ำลายให้แชมป์บ้างนะไผ่เซอร์ไพรส์อ่ะเป็นไงมันทอดแบบไข่ดาวอ๋อเออพูดจาพูดอะไรไม่รู้เรื่องไม่ชินหรอคะก็พูดคือเรื่องอะไรมากเป็นเมนูที่นี่ทำเป็นครั้งเนี้ยทำได้เลยว่าเป็นครั้งที่3นะที่แชมป์อยู่ด้วยเจอแชมป์ทำอ่ะครั้งที่2เนี่ยแชมป์ทำล้วนๆเลยนะไม่ได้พ่อแม่ไม่อยู่ด้วยนะพ่อแม่ไม่สอนเนาะกำลังตั้งกำลังตั้วไข่ตั้วน้ำมันอยู่มีโลด้วยนะคะมีโลด้วยใช่ครับแล้วเดี๋ยวก็จะมาทำน้ำซอสนะครับซอสนี้ง่ายมะขามเปียกเอาจากไหนอ่ะมาจากบ้านเราผมบอกว่ามันมียังขวดก็ยังใช้ได้ไม่ได้ทำไมอ่ะที่บ้านเรามีเยอะพี่เอพ่อสักตีนพี่แล้วพ่อเสียใจต่อไปนะคะเราได้ไข่สีดำๆแล้วนะคะเราก็ต้องเอาไข่เพื่อพักบนจานนะคะถ้าบ้านใครมีภาชนะแบบไหนกินกาแฟแล้วจะมีอาการยังไงครับพูดทั้งวันค่ะเขาพักแบบไหนขำทำไมเนี่ยพักไว้นะคะโอ้ดีมากโอ้ยสวยงามค่ะเดี๋ยวมาเรียงข้างนอกก็ได้ลูกพักไว้ก่อนเออพักให้มันเรียบร้อยสะดุ้งน้ำมันสะดุ้งทำไมแพ้ดุ้งทำไมแพ้พูดอะไรไม่รู้เรื่องพักให้น้ำมันเสด็จน้ำมันไม่ใช่สะดุ้งน้ำมันเสด็จอ๋อเสด็จน้ำมันเออวันนั้นน่ะที่ครั้งที่2ที่หนูทำอ่ะรสชาติได้เนาะได้อยู่นะได้อยู่นะได้เอออันนี้ดีแล้วพักไว้หน้าตาไข่นะคะที่เราพักไว้บ้านเราเรียกพักไว้แบบนี้ค่ะซอสเจียวหอมเจียวหอมใส่ละใส่เลยพวกใส่เลยหลบหอมแดงใส่หมดเลยทำไมใส่อ่อนๆพี่เอก็ใช่ไงก็บอกลูกพี่บอกเลยฉันเลยจะไม่ได้เจียวอ๋อลูกแล้วเธอบอกเธอจะทำไงตอนแรกเธอบอกเธอจะทำไงมาให้ลูกทำให้ทานก็ได้เอาที่เหลืองเลยนะเหลืองค่ะเอาเหลืองแต่ไม่ใหม่ทำกินกันง่ายๆเนาะไข่ลูกเขยถ้าเป็นไข่สะพ้ายนี่ก็คือเอาไปเป็นไข่ดาวไข่ดาวเวลาจะประหยัดไปอีกนะครับแล้วถ้าเป็นไข่สะพ้ายเนี่ยก็คือมันจะซึมเข้าไปในเนื้อไข่ได้ดีกว่าไข่ลูกเขยฮะทำไมครับเพราะไข่ลูกเขยมันซึมยากไข่สะพ้ายทำไมมันซึมไปได้ไงนะซึมเหรอซึมเศร้าเหรอไข่ซึมเศร้าวะก็ซึมฮะมาบอกเมียเหรอแม่พ่อซึมพ่อสนุกขนาดนี้แม่เหรอพ่อซึมเศร้าลูกหนูอยู่กับแม่นะลูกแม่ไม่ไหวแล้วนะอ่ะพริกทอดลูกทอดเลยอีกแล้วนะคะสุดท้ายเราก็จะไปทำน้ำพะโล้เนี่ยพะโล้อะไรล่ะน้ำไข่ลูกเขยน้ำซอสได้แล้วเรียบร้อยแล้วแม่ได้แล้วค่ะใครจะทำน้ำซอสแม่หรือลูกหนูมาขนาดนี้แล้วลูกเลยแม่ลูกนะแม่ไปสอนลูกใส่น้ำมะขามเปียกก่อนใส่น้ำมะขามเปียกก่อนลูกแล้วพ่อบอกแม่แล้วแม่มาบอกลูกต่อใช่เดี๋ยวพ่อจะบอกลูกว่าให้ใส่น้ำมะขามเปียกลูกใส่น้ำมะขามเปียกก่อนนะจับปี๊บขามเปียกน้ำมะขามเปียกใส่หมดเลยนะใส่หมดเลยโอ้ยไม่หมดพี่เปรี้ยวจุกเปรี้ยวเหรอเออพอลูกพอกล่องเอามาหยดมาวางนิดโอเคแล้วความชอบเปรี้ยวหวานโอ้ยหวานลูกอุ้ยครึ่งเดียวพ่อโอ้ยครึ่งเลยนะโอ้ยพอกล่องนิดนึงนะเออโอ้ยพ่อก็บอกว่าใส่ตามใจก็ใส่ครึ่งนึงไงโอ้ยไม่ไหวนะลูกโอ้ยไข่คอมันตุนยืนเลยว่าลูกเอ้าเดี๋ยวตอบให้ว่าลูกลูกทำทุกอย่างต้องพูดต้องเสมอนี่น้ำตาลูกนี่ต้องคุยกับแม่นี่ต้องพูดกับลูกเพราะชอบเลยไอ้เนี่ยชอบน้ำปลาแม่ชอบน้ำปลาของรักเลยแหละไปไหนต้องแบ่งน้ำปลาไปด้วยทานอาหารรสจัดไหมคะรสเดียวเลยนี่อะไรเค็มใส่น้ำมะขามเปียกได้อีกนิดนึงนิดเดียวนะแล้วก็น้ำตาลก็ต้องหวานเปรี้ยวอ่ะใช่ครับน้องแชมป์ลองชิมสิลูกนี่ยัง
แบบแม่นี่แม่เป็นแบบนี้เป็นเชฟเก่ามาก่อนค่ะอยู่ที่ไหนฮะฮะอยู่ที่ไหนฮะอ้าวส่งเร็วชิมมาดิชิมให้เชฟชิมก่อนให้เชฟแคมป์ชิมก่อนวิธีการชิมผิดลูกทีหลังยาวช้อนลงไปตักอย่างนั้นนะให้เคยต้องเอาทัพพีลูกก็ทำเองที่บ้านได้ไหมไม่ได้ต้องชิมลูกแล้วก็ล้างช้อนเอาช้อนออกมาเปรี้ยวเปรี้ยวกับเค็มเค็มน้ำตาลปี๊ดลงไปนิดนึงไม่ต้องชิมก็ได้แล้วต้องดีนะปิดไฟแล้วนะดีนะเค็มนะยังเค็มอยู่เหรอเค็มนะเดี๋ยวลองดูคนนี้เขาจะบอกเค็มนะไม่เค็มอร่อยแล้วพี่เออร่อยแล้วเปรี้ยวฮะคนกินรอบเมื่อกี้หนูรู้ว่ามันยังเค็มอยู่เปรี้ยวเหรอไอตีมึงดิเนี่ยไฟโคตรแรงอ่ะไม่ยินไฟนี่เลยอ๋อหนูไม่รู้เค็มเนาะเค็มเค็มน้องแชมป์บอกว่าจะทำเสื้อให้แม่แล้วก็เขียนว่าไอเลิฟน้ำฟ้าเค็มเหรอเค็มนะวันนี้กินกันไงว่าเค็มอ่ะกินกันไงว่าเค็มอ่ะกินกันไงว่าเค็มอ่ะขั้นตอนต่อไปราดน้ำลงในไข่พะโล้โอ้ไม่ใช่พะโล้ที่ไหนล่ะไข่ลูกเขยไข่ไม่ใช่ไข่ต้มที่ทอดแล้วโอ้ยยังไม่เป็นลูกไข่ลูกเขยลงไปลงนั่นใช่แล้วแต่ชอบครับพริกผักชีแมวได้ไหมกินโรยต้องโรยนิดนึงลูกเออนั่นแหละจริงจริงต้องไม่กินผักอ่ะกินไม่กินผักลูกไม่กินผักจุเลศไม่ได้ไม่กินย้ายลงมาเอออ้าวเสร็จแล้วครับกับเมนูไข่ลูกเขยเนี่ยนั่งดูอยู่นะรอกินนะแต่เป็นเมนูของนี่นะส่วนใหญ่เป็นแชมป์เลยนะทำ3ครั้งแล้วเราจะได้กินมือลูกดีใจใช่ไหมโอ้ซับซึ้งซับซึ้งซับซึ้งไปไปให้ญาติชิมมาไปเสิร์ฟซะทีคุณแม่คะมาแล้วค่ะไข่สะพายปนไข่ลูกเขยค่ะนั่งนี่ไอ้คนทำไปไหนแล้วไม่รู้แม่สำหรับผมนะดูหน้าตาอาหารนะใช้ได้เลยนะเหมือนแบบว่าเราสั่งมาจากร้านเลยนี่แต่ลองรสชาติดีกว่าอ่ะแม่ลองก่อนครับรอรุ่นนะแม่ต้องชิมกี่จานเนี่ยโอ้โหจานเดียวแค่ชิมชิมโอเครูมอนรูมอนมาเดี๋ยวลองยอดเยี่ยมนี่แม่ชอบเหรออร่อยอร่อยด้วยจริง มันทำเป็นครั้งที่3จริงๆนี่จะทำไงแล้วเขามาเฉยเขาไปทำกันอร่อยเลยกลมกล่อมมากดีไหมพี่นางทำหรือแชมป์ทำใครปรุงเนี่ยแชมป์ครับแชมป์ก็ช่วยกันนั่นแหละอร่อยเลยพี่โอ้โหทำได้รสชาติอย่างนี้เชียวหรอฮะตัวเล็กมากอร่อยอร่อยมากข้าสำหรับแม่ให้ผ่านไหมผ่านเลยค่ะคะแนนอร่อยมากอร่อยมากผ่านครับเมนูนี้นะครับผ่านครับผ่านแล้วก็ร้องเพลงพี่อ่ะอย่างวันแรกพี่นาเป็นคนแบบโชคดีอย่างร้องอะไรไม่โดนลิขสิทธิ์เลยมีวิธีการร้องที่แบบหลบลิขสิทธิ์เธอให้ฉันซ้อมก่อนได้ไหมหรือว่ามีเนื้อฉันดูไหมอ่ะอยากฟังอะไรอ่ะโน่นแน่นอกเขากูจุ๊บจุ๊บกูเพราะฉะนั้นนะครับบอกเลยว่าอันนี้ก็คืออีกหนึ่งกิจกรรมของคนในครอบครัวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนวันนี้น้องแชมป์ไม่ได้ตั้งใจจะทำแต่พอเห็นพ่อแม่ทำนะครับแล้วก็เหมือนเข้าไปช่วยพอช่วยแล้วรู้สึกไงบ้างลูกสนุกไหมก็สนุกดีฮะไม่ให้ตื่นเต้นเนี่ยก็สนุกไงมันทำโดยที่แบบมันไม่ได้ตั้งใจไงไม่ได้ตั้งใจคือแบบว่าอ้าวอะไรว่าทำเต็มที่เต็มที่ในวันนี้นะครับแล้วก็เห็นการพิถีพิถันคือทอดคงทอดไข่อะไรเงี้ยสวยงามเลยนะใครที่ดูช่องเราแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่าอยู่บ้านว่างๆจะเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้ามีโอกาสลองทำดูนะครับผมเชื่อเลยว่าความรักในครอบครัวก็จะเกิดขึ้นครับจากมิตรชัยแฟมิลี่และถ้าใครอยากให้ทำเมนูอะไรอีกก็ลองคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับจากมิตรชัยแฟมิลี่และก็กดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะครับผมคุณจะได้ไม่พลาดสิ่งที่พวกเราจะนำเสนอจากมิตรชัยแฟมิลี่พอแล้วขอชมดีครับและเติมดีครับถ้าพวกไม่นับ